สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่ในซีรีส์สอนทำข้าวกล่อง20บาทนะคะซึ่งไม่นานมานี้เราเพิ่งลงเมนูข้าวหมูแดงไปเนาะวันนี้เราก็เลยจะมาสอนทำข้าวหมูกรอบค่ะจุดสำคัญสำหรับสูตรนี้นะคะนั่นก็คือว่าในเมื่อเราตั้งใจว่าจะขายในราคาที่ย่อมเยานะคะในราคาประหยัดซึ่งร้านข้าวกล่อง20บาทมันจะต้องมีหลากหลายเมนูนะเอาวางกองรวมกันเยอะๆนะคะถึงจะเป็นที่สนใจทำให้ดึงดูดลูกค้าเข้ามาเยอะๆได้แต่ว่าในเมื่อเราต้องทำหลายเมนูถ้าเกิดว่าเราจะมาทำเป็นข้าวหมูแดงหรือข้าวหมูกรอบแบบเต็มรูปแบบเหมือนที่ร้านใหญ่ๆเขาทำกันจริงๆเนี่ยมันอาจจะเรืองต้นทุนแล้วก็เรืองเวลาเรามากเกินไปทำให้เราไม่สามารถจะทำหลายเมนูได้นะคะดังนั้นทีมงานของเรานะคะก็เลยใช้เป็นสูตรแบบเร่งรัดนะคะซึ่งมันจะทำให้เพื่อนๆประหยัดเวลานะแต่ว่ารสชาติเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าอร่อยไม่แพ้เจ้าดังๆเลยนะคะการันตีได้เลยเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ขายจริงๆลูกค้าชิมนิดเดียวเนี่ยขอซื้อแบบเฉพาะหมูอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหยกเป็นแพใหญ่ๆเนี่ยคนละหลายๆแพเลยนะคะไม่ได้ซื้อแบบนิดๆหน่อยๆนะการันตีเลยนะคะว่าอร่อยจริงๆค่ะดังนั้นใครที่อยากจะรู้แล้วนะคะว่าทำยังไงนะถึงจะประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนแล้วอร่อยไม่แพ้กับหมูกรอบเจ้าใหญ่ๆเลยนะคะก็ช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเชฟแว่นแอนมนุษย์เมียกันด้วยนะคะโอเคและเพื่อเป็นวิทยทานให้กับคนอื่นได้มีไปประกอบอาชีพหรือทำรับประทานเองนะเราแชร์คลิปออกไปเราก็จะได้บุญด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฝากแชร์คลิปไปที่ Facebook ของเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะคะก็จะเป็นการขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเนาะเอาล่ะถ้าเกิดกดไลค์และแชร์คลิปเรียบร้อยแล้วไปดูวิธีทำกันเลยค่ะแค่นี้นะครับพอเราบ้างเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะคือบ้างให้ถึงส่วนเนื้อแดงข้างในเลยนะครับผมแต่ไม่ต้องให้ทะลุขาดเลยนะเอาแค่นี้พอขั้นตอนต่อไปครับผมเกลือที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับโรยไปทั่วเลยโรยปาดหรือเข้าไปข้างในถึงเนื้อนะครับรสชาติของหมูกรอบมันจะมีรสชาติอีกทีนึงเราปราดคลุกไปเรื่อยๆเลยนะครับผมปราดเลยปราดปราดมันเป็นนักปราดแล้วไหมปราดปรึกปราดปรึกขั้นตอนต่อไปหาตะแกรงที่เอามาไว้รองเพื่อไม่ให้สารชั้นติดกับกระทะนะใครไม่มีตะแกรงใช้ตะเกียบก็ได้นะครับเอามารองก้นไว้แล้วก็เอาตะกร้าได้ไหมตะกร้าตะกร้าไม่ได้ครับอะไรเอาเล่นมุกเฉยๆต่อไปนะครับเอาสารชั้นที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับเข่งปลาทูไม่ได้ใจยาเข่งปลาทูเดี๋ยวไหมเอามาวางไว้บนตะแกรงหรือว่าสิ่งของที่เรามาวางไว้นะย่าก็เล่นมุกกับเขาด้วยเสร็จแล้วเราเทน้ำมันเทไปให้ท่วมแค่หนังหมูนะอย่าให้ท่วมทั้งชิ้นนะน้ำมันหมูก็ได้น้ำมันพืชก็ได้ครับแต่นี้เราวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันหมูนะเพราะมันจะมีรสชาติหอมกว่านะเวลาทำกับข้าวน้ำมันหมูนี่คือเราเจียวเองนะคะทอดไปแล้วรอบนึงนะสีมันเลยอาจจะเข้มข้นสักนิดนึงเอาแค่ท่วมหนังหมูพอนะครับผมเสร็จแล้วก็เปิดไฟคือไม่ต้องท่วมตรงหมูเนื้อแดงใช่ไหมคะใช่ครับไม่ต้องเอาแค่ท่วมหนังหมูแล้วใช้ไฟอะไรคะใช้ไฟกลางครับตอนนี้ใช้ไฟกลางก่อนนะไฟกลางนี้เป็นญาติกับไฟกลางเปล่าไฟเล็กด้วยไฟกลางจากเรื่องพจมานสว่างวงอุ้ยอย่าหยิบมีดสิโหพูดแค่นี้หยิบมีดเลยตอนนี้คือเราก็ทอดไปนะครับอุ้ยเดี๋ยวนะแล้วมันจะกระเด็นโดนหนูไหมไม่โดนครับมันจะกระเด็นโดนพจมานไหมคะพจมานหรือไฟเล็กถ้าพูดลิ้นเปรี้ยขนาดเมื่อกี้นี่ไฟเล็กก็แหละทอดไปประมาณ 5-8 นาทีพอใช้ไฟกลาง A few moments later หลังจากที่เราทอดรอบแรกไปแล้วนะครับเราขึ้นมาเพื่อมาดูว่าไม่ได้ให้กรอบฟูนะคือเพื่อให้หนังมันตึงๆเฉยๆนะครับตอนนี้หลังจากทอดหนังหมูรอบแรกเสร็จแล้วครับเอาแค่หนังมันตึงๆพอนะไม่ต้องแข็งไม่ต้องเตรียมนะครับผมขั้นตอนต่อไปคือเราจะมาจิ้มหนังหมูจ้ะทุนเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับมันจะได้ฟูๆหลังจากที่เราจิ้มเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราไปทอดต่อที่ไฟอ่อนนะครับอีกประมาณ 20-25 นาทีนะครับถ้าใครกลัวปลาทูก็หาอะไรมาปิดไว้นะคะได้ได้แล้วครับครบตอนนี้ครบ20นาทีเลยให้เราทอดไฟอ่อนแล้วนะคราวนี้เรามาดูหนังเริ่มกรอบแล้วใช่ไหมอันนี้หลังจากที่เราทอดไฟอ่อนไปแล้วประมาณ20นาทีนะครับจะเห็นว่าหนังมันเริ่มฟูๆขึ้นมาแล้วนะขั้นตอนต่อไปคือเราจะผึ่งทิ้งไว้ให้มันเย็นนะครับ
เดี๋ยวจะใช้พัดลมเป่าช่วยก็ได้ประมาณ10นาทีนะครับผมระหว่างที่เราทอดอยู่นั้นเราสามารถกลับเอาด้านเนื้อลงไปทอดได้ด้วยนะแต่ว่าไม่ต้องเอานานมากนะครับเดี๋ยวมันจะกระด้างเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหมูกรอบที่ใช้ทำข้าวหมูกรอบนะคะใครอยากจะทำขายคู่กับข้าวหมูแดงหรือว่าอยากจะเอาน้ำหมูแดงเนี่ยมาใช้ราดที่ข้าวหมูกรอบด้วยจะได้ดูน่ารับประทานมากขึ้นก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะย้อนไปดูได้ที่คลิปข้าวหมูแดงนะเรามีวิธีสอนในการทำน้ำราดข้าวหมูแดงไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะขายในกล่อง20บาทอาจจะต้องหั่นให้บางกว่าในรูปตัวอย่างนิดนึงนะแต่เอาจริงๆนะคะสูตรนี้มันประหยัดเวลามากๆใช้เวลาทำไม่นานไม่เหมือนข้าวหมูกรอบในสูตรเต็มๆนะคะข้าวหมูกรอบสูตรเต็มเนี่ยมันใช้เวลายุ่งยากมากต้องไปต้มไปตากแดดเอาจิ้มหมูใหม่เอาไปทอดโอ้โหหลายขั้นตอนมากเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่ผมไม่ได้อยากจะขายกล่องละ20บาทอยากเปิดร้านข้าวหมูกรอบเลยจริงๆเนี่ยทำยังไงนะคะโอเคกดไลค์ไว้นะกดไลค์กันเยอะๆค่ะถ้าเกิดว่ายอดไลค์เยอะๆนะหรือว่ามีคนช่วยกันแชร์คลิปไปเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวทีมงานเชฟแว่นแอนมนุษย์เมียของเรานะคะจะมาทำหมูกรอบสูตรเต็มให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรับรองเลยว่าหนังฟูฟ่องเบากรอบทานง่ายอร่อยมากๆเลยแต่จริงๆสูตรนี้ก็กรอบทนกรอบนานนะคะเนื้อข้างในไม่กระด้างด้วยนะลองทำดูค่ะเพื่อนๆอยากให้ทำเมนูอะไรอีกหรืออยากจะแบบขอคำปรึกษานะคะว่าอยากจะเริ่มธุรกิจขายของเล็กๆน้อยๆในตลาดนัดหรือตามหน้าโรงเรียนหน้าตลาดสดอะไรเงี้ยควรเริ่มทำอะไรดีนะคะก็ไปปรึกษาเราได้นะที่แฟนเพจนะคะเราใส่ชื่อแฟนเพจแล้วก็ลิงก์ไปทางแฟนเพจของเราเนี่ยเอาไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วเนาะหรือไม่ก็คอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ